ผมคิดว่าเราทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเพศชายกับเพศหญิงในทางชีววิทยาหรือว่า biological gender เนี่ยเราสามารถดูได้ที่โครโมโซมเพศครับหรือก็คือโครโมโซมคู่ที่23ถ้าโครโมโซมเพศเป็น XY ก็จะเป็นผู้ชายหรือถ้าเป็น XX ก็จะเป็นผู้หญิงสำหรับคลิปนี้ผมของ่ายๆตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับ XY เป็นชาย XX เป็นหญิงหรือถ้าให้พูดเจาะจงอีกสักหน่อยก็คือ XY ก็คือตัวผู้ที่ผลิตสเปิร์มแล้ว XX ก็คือตัวเมียที่ผลิตไข่แบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมขอไม่นับเรื่องเพศทางเลือกหรือว่าคนที่จะ identify ตัวเองเป็นอะไรนะครับจะ he him she her หรือว่า they them อันนี้ในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับแล้วตอนที่สิ่งมีชีวิตจะผสมพันธุ์กันเนี่ยฝั่งตัวผู้ก็จะส่งโครโมโซมออกมาครึ่งหนึ่งไม่ x ก็ y ครับส่วนฝั่งตัวเมียก็จะส่งออกมาได้แค่ x อย่างเดียวแล้วเมื่อผสมกันมันก็จะสุ่มว่าจะเป็น xy หรือว่า xx โดยยีนกำหนดเพศหรือว่า master sex determining gene เนี่ยในมนุษย์ก็จะเป็น sry gene แล้วในกลุ่มยีนนี้นะครับก็จะมีคำสั่งในการเปิดการทำงานของยีนอื่นๆที่อยู่ในโครโมโซมต่างๆที่มีคำสั่งเกี่ยวกับในการสร้างร่างกายแบบเพศชายครับแล้วก็ยับยั้งการสร้างร่างกายแบบเพศหญิงครับอย่างเช่นไปทำงานร่วมกับยีนที่ชื่อว่า SOX9 ที่อยู่ในโครโมโซมที่17ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของอัณฑะครับแม้มันจะมียีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างร่างกายให้เป็นผู้ชายมากมายครับแต่ SRY gene เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่คอยควบคุมการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศให้กลายเป็นเพศชายครับหรือพูดง่ายๆก็คือโดย default แล้วครับร่างกายของมนุษย์จะเติบโตเป็นเพศหญิงเสมอแต่ถ้ามี SRY gene อยู่ในโครโมโซม Y มันก็จะส่งคำสั่งไปยังยีนต่างๆของร่างกายให้ร่างกายสร้างเป็นแบบร่างของผู้ชายแทนครับคนที่เป็นเพศกำกวมหรือที่เกิดจากโรคความผิดปกติของการพัฒนาร่างกายหรือ Disorder of Sexual Development หรือที่เรียกย่อๆว่า DSD ก็เกิดจากความผิดปกติในกระบวนการนี้นี่แหละครับแต่ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนี้ครับผมขอพับเก็บไว้ก่อนไว้อาจจะทำคลิปพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะต่อไปครับในคลิปนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องความเป็นเพศแบบปกติตรงไปตรงมาอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศแบบไหนจะ identify ตัวเองเป็นยังไงครับ Optus ก็สนับสนุนคุณเสมอครับเหมือนที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดครับและแว่น Optus ที่ผมใส่ในตอนนี้ก็คือ Hover 2.0 ที่ทำมาจากนิตินอลหรือว่านิกเกิลผสมไทเทเนียมที่มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องการจดจำรูปร่างเป็นเชฟเมมโมรี่อัลลอยครับที่ไม่ว่าจะถูกบิดงอถูกทับถูกกระแทกถูกเหยียบมันก็จะกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้ครับนิตินอลเป็นวัสดุที่ NASA ศึกษาเพื่อเอาไว้ใช้สร้างล้อสำหรับโรเวอร์ในการสำรวจผิวของดวงดาวอื่นในอนาคตครับแล้วตอนนี้ Optus ก็เอามันมาทำขาแว่นครับดังนั้นสบายใจหายห่วงได้เรื่องความทนทานสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจ Optus หรือว่าไปดูที่หน้าร้านได้นะครับถ้าอยากเห็นของก่อนอยากจะไปทดสอบว่าทนแค่ไหนก็ไปดูที่หน้าร้านได้เลยครับแต่ถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI ก็จะได้รับส่วนลด100บาทและทำให้ Optus จ้างพวกเราต่อไปนานๆครับแล้วถ้าเราสังเกตดูโครโมโซมทั้ง23คู่ของมนุษย์ครับเราจะเห็นว่าโครโมโซมแต่ละคู่จะมีขนาดใกล้เคียงกันแล้วโครโมโซมแต่ละคู่เนี่ยมันก็จะเป็นคู่เหมือนที่จะมียีนที่ทำงานเหมือนกันครับแค่ฝั่งนึงมาจากพ่อฝั่งนึงมาจากแม่ครับแต่มันก็จะมีโครโมโซมเพศนี่แหละที่คู่ของมันยาวไม่เท่ากันครับโดยโครโมโซม Y เนี่ยจะมีความยาวไม่ถึงครึ่งนึงของโครโมโซม X เลยด้วยซ้ำครับแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนอกจากความยาวไม่เท่ากันแล้วนะครับมันก็ยังมีงานวิจัยมากมายอย่างเช่นงานวิจัยในปี2004ของเจนนิเฟอร์เอมาเชลเกรฟครับที่พบว่าโครโมโซม Y กำลังสั้นลงเรื่อยๆในรุ่นต่อๆไปครับแล้วสักวันหนึ่งโครโมโซม Y อาจจะหายไปเลยก็ได้ครับซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นเท่าที่ผมค้นหาข้อมูลมานะครับก็มีงานวิจัยมากมายที่บอกเวลาว่าโครโมโซม Y จะหายไปเมื่อไหร่ครับแต่มันก็ขัดแย้งกันอยู่ครับมีตั้งแต่ประมาณอีก5ล้านปีข้างหน้าจนไปถึง100ล้านปีข้างหน้าเลยครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาใช้โมเดลคณิตศาสตร์แบบไหนหรือว่ามีสมมติฐานแบบไหนในการคำนวณครับแต่ไม่ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามครับมันยังคงหมายความว่าในอนาคตอันไกลโพ้นเนี่ยโครโมโซม Y จะหายไปและถ้าไม่มีโครโมโซม Y ผู้ชายหรือว่าเพศชายเนี่ยจะสูญพันธุ์ไปหรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะครับการแบ่งเพศด้วยโครโมโซม XY เนี่ยไม่ใช่เป็นระบบสากลทั่วไปนะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็จะมีการกำหนดเพศตอนเกิดด้วยวิธีที่ไม่เหมือนกันครับสำหรับระบบแบบ XY เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็แมลงบางชนิดเท่านั้นครับที่ใช้โครโมโซมในตัวผู้เป็นตัวกำหนดเพศครับแต่ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็จะใช้วิธีที่ตรงข้ามกันเลยนะครับอย่างเช่นนกผีเสื้อแล้วก็ปลาครับที่จะใช้ระบบที่เรียกว่าระบบ ZW ครับซึ่งยีนกำหนดเพศเนี่ยจะอยู่ในโครโมโซมของตัวเมียครับแล้วตัวผู้ในระบบนี้เนี่ย
ก็จะมีโครโมโซมเพศเป็น ZZ ครับส่วนตัวเมียก็จะมีโครโมโซมเป็น ZW ครับตัวผู้จะส่งโครโมโซมออกมาได้แค่อย่างเดียวก็คือ Z เท่านั้นครับส่วนตัวเมียก็จะส่งออกมาเป็นไม่ Z ก็ W ครับแล้วลูกจะออกมาเป็นเพศไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าโครโมโซมที่ตัวเมียส่งออกมาเป็นยังไงครับหรือคิดง่ายๆก็คือมันก็เป็นระบบที่ตรงข้ามกับ XY นั่นแหละครับหรือว่าในสิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยก็โยนเรื่องเจ้ายีนกำหนดเพศนี้ทิ้งไปเลยครับอย่างเช่นจระเข้หรือว่าเต่าบางชนิดที่จะใช้อุณหภูมิเป็นตัวกำหนดเพศแทนครับโดยอุณหภูมิตอนฟักไข่ถ้าสูงหน่อยก็จะเป็นตัวเมียถ้าต่ำหน่อยก็จะเป็นตัวผู้ครับแล้วพวกมันเนี่ยก็จะใช้อุณหภูมินี่แหละในการเปิดปิดการทำงานของยีนที่จะสร้างร่างกายให้เป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียแทนครับหรือในสิ่งมีชีวิตบางประเภทก็จะใช้ระบบที่แปลกออกไปเลยอย่างเช่นมดผึ้งหรือว่าต่อครับที่จะใช้ระบบที่เรียกว่า haplodiploidy ครับที่เป็นระบบที่กำหนดเพศจากจำนวนโครโมโซมโดยตัวผู้ก็จะเกิดจากไข่ที่ไม่ได้รับการผสมหรือว่าไข่ที่มีโครโมโซมแค่ชุดเดียวครับหรือที่เรียกว่าแฮปลอยด์ครับซึ่งนี่ก็แปลว่าตัวเมียสามารถออกลูกเป็นตัวผู้ได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์แล้วตัวผู้ที่เกิดมานั้นจะไม่มีพ่อครับส่วนตัวเมียเนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะจากไข่ที่ได้รับการผสมนะครับซึ่งก็จะมีโครโมโซม2ชุดหรือที่เรียกว่าไดพลอยด์ครับโอเคย้อนกลับมาที่ระบบ XY ที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช้กันต่อนะครับมันเกิดขึ้นมาจากไหนและทำไมมันถึงสั้นแบบนี้ครับเรื่องต้นกำเนิดของระบบ XY เนี่ยเท่าที่ผมค้นเจอมันก็มีหลายสมมติฐานเลยนะครับแต่ละสมมติฐานก็เล่าได้ยาวเลยครับก็เหมาะจะทำคลิปแยกอีกแล้วครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจะขอยกตัวอย่างแบบสั้นๆมาสักสมมติฐานหนึ่งนะครับโดยสมมติฐานเนี่ยคาดว่าระบบกำหนดเพศแบบ XY เนี่ยน่าจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อราวๆ160ล้านปีก่อนครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยได้มีสิ่งมีชีวิตที่จะกลายเป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใช้วิธีกำหนดเพศด้วยวิธีอื่นอาจจะเป็นวิธีอุณหภูมิแบบเต่าหรือว่าจระเข้ก็ได้ครับซึ่งผมก็จะขอสมมติว่าเป็นอุณหภูมิก็แล้วกันนะครับในตอนนั้นโครโมโซมทุกคู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นจะยาวใกล้เคียงกันหมดครับโครโมโซมทุกคู่ก็จะมียีนที่เหมือนกันครับหรือที่เรียกว่าโครโมโซมคู่เหมือนนั่นแหละครับแล้วมันก็อาจจะมีโครโมโซมอยู่คู่หนึ่งนะครับที่ในนั้นเนี่ยมันจะมียีนที่สามารถรับรู้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมได้และมันก็สามารถส่งคำสั่งไปบอกยีนอื่นๆให้สร้างร่างกายเป็นแบบตัวผู้แล้วก็ยับยั้งการเป็นตัวเมียครับถ้ายีนนี้ไม่ทำงานร่างกายก็จะพัฒนาไปเป็นตัวเมียครับแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปครับมันก็เกิดการกลายพันธุ์บางอย่างด้วยกระบวนการที่เรายังไม่รู้แน่ชัดทำให้ยีนนี้เหลืออยู่แค่ในโครโมโซมด้านเดียวหรือไม่ก็ยีนย้ายจากอีกฝั่งหนึ่งไปรวมกับอีกฝั่งหนึ่งแค่ด้านเดียวครับซึ่งมันก็พอจะเป็นไปได้จากความผิดพลาดในกระบวนการ crossing over ของโครโมโซมตอนที่จะสืบพันธุ์นั่นแหละครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปครับยีนตัวนี้ก็ได้กลายพันธุ์เป็นแบบเปิดการทำงานอยู่ตลอดเวลาจะสร้างร่างกายเป็นตัวผู้เสมอถ้ายีนนี้อยู่ในร่างกายครับโดยไม่ต้องอาศัยอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปครับถ้ามีโครโมโซมตัวนี้ก็จะกลายเป็นเพศผู้หรือถ้าไม่มีก็จะกลายเป็นเพศเมียนั่นแหละครับแล้วมันก็กลายเป็นโครโมโซม X และ Y ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั่นแหละครับกระบวนการกลายพันธุ์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาหลายสิบล้านปีกว่าจะเกิดขึ้นมาได้มันอาจจะเกิดจากการย้ายข้างของยีนก่อนแล้วยีนนี้ก็ยังคงอาศัยอุณหภูมิในการเปิดปิดอยู่แล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้ไปอีกหลายล้านปีกว่าที่มันจะกลายพันธุ์เป็นแบบเปิดสวิตช์ให้สร้างร่างกายตัวผู้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องอาศัยอุณหภูมิครับที่เล่ามานี้มันก็เป็นเพียงแค่สมมติฐานหนึ่งในการเกิดโครโมโซม XY นะครับซึ่งมันก็เป็นสมมติฐานที่เล่าค่อนข้างง่ายครับผมก็เลยเลือกมาเล่าที่ผมค้นเจอมันก็ยังมีอีกหลายสมมติฐานนะครับอย่างเช่นตอนแรกในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตที่จะเป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยอาจจะไม่มียีนกำหนดเพศอะไรเลยก็ได้ครับแล้วมันก็มีโครโมโซมเพศอยู่คู่หนึ่งนะครับที่ตอนนั้นก็เป็นเพียงแค่คู่โครโมโซมเหมือนทั่วไปที่ไม่ได้มีอะไรผิดปกติครับหรือก็คือมันเคยเป็นโครโมโซม X ทั้งคู่ครับแล้วอยู่ดีๆด้านหนึ่งของโครโมโซมเนี่ยก็เกิดการกลายพันธุ์สร้างยีนกำหนดเพศขึ้นมาหรือว่า SRY ยีนขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นโครโมโซม X กับโครโมโซม Y ขึ้นมาครับถ้าใครที่รู้จักสมมติฐานอื่นเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังที่คอมเมนต์ได้นะครับเรื่องนี้มันยังค่อนข้างเรียกว่าบางๆเบอร์ๆยังไม่ค่อยมีหลักฐานแน่ชัดครับก็ยังมีการศึกษากันอยู่เท่าที่ผมค้นมาก็ประมาณนี้แหละครับแต่ไม่ว่าวิธีการกำเนิดของมันน่ะจะเป็นแบบไหนก็ตามครับแต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อว่าระบบกำหนดเพศแบบที่ใช้โครโมโซม X กับ Y เนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อราวๆ160ล้านปีก่อนนะครับแต่ในเวลานั้นครับโครโมโซม X และ Y ยังมีขนาดเท่ากันอยู่นะครับและปัญหามันก็เริ่มขึ้นจากตอนนี้แหละครับปกติแล้วตอนที่ร่างกายเราจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์มันก็จะมีขั้นตอนที่โครโมโซมคู่เหมือนจะมาแลกเปลี่ยนยีนกันหรือที่เรียกว่า crossing over ครับแล้วในขั้นตอนนี้มันก็จะมีการซ่อมแซมยีนที่เสียหายด้วยครับ
ทำให้โครโมโซมกลับมามีความสมบูรณ์มากขึ้นครับแต่สำหรับโครโมโซม X และโครโมโซม Y ที่เคยเข้าคู่กันได้มาก่อนครับเมื่อ160ล้านปีที่แล้วมันได้สูญเสียความสามารถในการ crossing over ไปครับเพราะว่ามันมียีนคนละอย่างด้านหนึ่งมียีนกำหนดเพศอีกด้านหนึ่งไม่มียีนกำหนดเพศครับถ้ามันมา crossing over กันอาจจะทำให้ยีนกำหนดเพศเสียหายได้ครับร่างกายก็เลยไม่ให้มันแลกเปลี่ยนยีนกันครับและนั่นก็ทำให้มันไม่มีการซ่อมแซมยีนที่เสียหายอีกต่อไปครับโครโมโซม X เนี่ยยังโชคดีมันยังพอซ่อมแซมตัวเองได้ตอนที่มันเจอคู่ XX เหมือนกันครับแต่โครโมโซม Y มันไม่มีทางเจอคู่ได้เลยครับมันเลยซ่อมแซมตัวเองไม่ได้แล้วพอเวลาผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นโครโมโซม Y ที่ไม่มีการซ่อมแซมเลยมันก็จะแก่ลงเรื่อยๆเกาลงเรื่อยๆและมีความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆครับและความเสียหายนั้นก็ทำให้ตัวโครโมโซมสั้นลงเรื่อยๆครับแล้วนั่นก็ทำให้โครโมโซม Y ของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมีความยาวไม่ถึงครึ่งหนึ่งของโครโมโซม X นั่นแหละครับสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ใช้ระบบ ZW ก็มีปัญหานี้เหมือนกันครับโครโมโซม W ของพวกมันก็สั้นมากๆแล้วในปัจจุบันครับแต่เรื่องโครโมโซม Y ที่ไม่มีคู่แล้วก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนยีนเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ายีนไหนที่อยู่ในโครโมโซมนี้ก็จะอยู่ในนี้ตลอดไปในสายตระกูลของผู้ชายถ้าไม่กลายพันธุ์หรือเสียหายไปก่อนนะครับแล้วก็เลยสามารถใช้ DNA ในโครโมโซม Y นี่แหละในการแกะรอยการเดินทางของบรรพบุรุษเราได้ครับแล้วอย่างนี้อนาคตของเพศชายเนี่ยจะเป็นยังไงพวกเราจะสูญพันธุ์กันไปหมดไหมเพราะว่าโครโมโซม Y หายไปก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปนะครับว่าหลายงานวิจัยในเรื่องนี้ก็ยังขัดแย้งกันอยู่ครับก็มีตั้งแต่5ล้านปีจะไปถึง100ล้านปีเลยว่าเมื่อไหร่ที่โครโมโซม Y จะหายไปครับหรือในบางงานวิจัยก็บอกว่าการเสื่อมสลายของโครโมโซม Y เนี่ยก็น่าจะหยุดแล้วครับอย่างงานวิจัยของเจนนิเฟอร์ฮิลจากสถาบัน Whitehead ในเคมบริดจ์แมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็ได้ทำการเปรียบเทียบ Y โครโมโซมของมนุษย์กับชิมแปนซีที่แยกสายพันธุ์กันเมื่อราวๆ6ล้านปีก่อนแล้วแกะรอยหาความแตกต่างของยีนใน Y โครโมโซมครับแล้วก็พบว่าในช่วง6ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ย Y โครโมโซมของมนุษย์เราเนี่ยไม่มีความเสียหายเลยครับแล้วก็ยังคำนวณย้อนกลับไปได้อีกว่า25ล้านปีที่ผ่านมาพวกเราสูญเสีย Y โครโมโซมไปเพียงแค่1ยีนเท่านั้นครับซึ่งในงานวิจัยนี้ก็ได้เสนอความคิดว่าการสูญสลายของ Y โครโมโซมอาจจะหยุดลงแล้วหรือไม่ก็มีอัตราการสูญเสียที่น้อยลงมากๆแล้วครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันหยุดหรือว่ามันช้าลงเพราะอะไรครับแต่ก็มีการนำเสนอสมมติฐานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติอยู่ครับอย่างเช่นยีนที่สูญเสียไปในโครโมโซม Y เนี่ยเป็นยีนที่ไม่สำคัญเป็นยีนขยะหรือว่าอาจจะมียีนในโครโมโซม X หรือว่าในโครโมโซมอื่นที่สามารถทำงานทดแทนได้ทำให้ยีนพวกนั้นสูญสลายไปได้แต่ว่าพวกเรายังไม่สูญพันธุ์นะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยสัดส่วนของยีนสำคัญที่เราขาดไม่ได้อาจจะมีมากในโครโมโซม Y ก็ได้ถ้ายีนตัวนี้เสียหายมันอาจจะทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตได้หรือก็คือถ้าโครโมโซม Y เสียหายกว่านี้เราไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้มันก็เลยไม่ถูกธรรมชาติคัดเลือกให้สืบต่อลูกหลานครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ยังเป็นเพียงแค่สมมติฐานอยู่แล้วก็ยังมีข้อขัดแย้งอีกมากมายครับอย่างเช่นการศึกษายีนในโครโมโซม Y ของปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าในโครโมโซม Y เนี่ยเต็มไปด้วยยีนขยะที่ไม่ถูกใช้งานมากกว่าครับดังนั้นมันก็ควรจะมีความเสียหายไปต่อได้อยู่เรื่อยๆครับหรือบางทีร่างกายของเราเนี่ยก็ได้พัฒนาวิธีการซ่อมแซมโครโมโซม Y เพื่อไม่ให้มันเสียหายไปมากกว่านี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเรายังหามันไม่เจอครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าหลายๆอย่างยังเป็นสมมติฐานอยู่นะครับมันยังไม่มีคำตอบที่เฉพาะเจาะจงชัดเจนครับยังต้องศึกษากันต่อไปอีกเยอะครับงั้นถ้าเรามาลองคิดเล่นๆว่าถ้าโครโมโซม Y มันยังไม่หยุดสั้นลงล่ะถ้ามันยังคงเสียหายต่อไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงในอนาคตมนุษย์เพศชายจะสูญพันธุ์ไปหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่น่าสูญพันธุ์ครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนและก็วิวัฒนาการตามสิ่งแวดล้อมผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลานะครับระบบการกำหนดเพศของสิ่งมีชีวิตก็เช่นกันครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมอย่างงานวิจัยกบชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นในปี2007ที่พบกบชนิดเดียวกันนะครับแต่มีระบบการกำหนดเพศที่ต่างกันโดยกลุ่มหนึ่งใช้แบบ XY อีกกลุ่มหนึ่งใช้แบบ ZW ครับโดยกบทั้ง2กลุ่มเนี่ยเคยเป็นกลุ่มเดียวกันมาก่อนครับจากนั้นก็แยกย้ายไปอาศัยกันคนละที่คนละสิ่งแวดล้อมแล้วด้วยสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันพวกมันก็วิวัฒนาการไม่เหมือนกันครับกลุ่มหนึ่งก็ได้วิวัฒนาการปรับเปลี่ยนการกำหนดเพศจากระบบ XY กลายเป็นระบบ ZW ครับโดยงานวิจัยนี้เรารู้ว่าออริจินอลแบบดั้งเดิมของกบกลุ่มนี้ก็คือ XY ครับโดยพวกเขาก็ได้เจอกบกลุ่มที่อยู่ระหว่างกลางนี้ด้วยครับเป็นอยู่ระหว่างที่ XY กำลังจะพัฒนากลายเป็น ZW ครับโดยพวกเขาก็เรียกกลุ่มนี้ว่าNeo ZW Group ครับแล้วงานวิจัยนี้ก็สรุปว่าสิ่งมีชีวิตสามารถปรับเปลี่ยนสร้างใหม่
หรือว่าโยกย้ายยีนกำหนดเพศได้ครับซึ่งในกรณีเจ้ากบตัวนี้ก็คือเปลี่ยนยีนกำหนดเพศจากที่อยู่ในตัวผู้กลายเป็นอยู่ในตัวเมียครับซึ่งนี่ก็หมายความว่าถ้ายีนกำหนดเพศเสียหายหรือว่าถูกทำลายไปเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็สามารถวิวัฒนาการปรับตัวหรือว่ามีวิธีการกำหนดเพศแบบใหม่ได้เหมือนกันครับและนอกจากนี้นะครับเราก็พบว่ามีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เคยใช้ระบบกำหนดเพศแบบ XY แต่ในปัจจุบันนี้โครโมโซม Y ของพวกมันได้หายไปแล้วครับถูกทำลายไปหมดแล้วแต่ว่าในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันก็ยังมีตัวผู้และตัวเมียเกิดขึ้นมาได้อยู่ดีครับอย่างงานวิจัยในปี2022ของญี่ปุ่นที่พบสไปนี่แรดหรือว่าหนูฟานญี่ปุ่นและในงานวิจัยปี2017ของยุโรปที่พบตัวตุ่นมอโวหรือว่าตัวตุ่นยุโรปตะวันออกครับสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้ไม่มีโครโมโซม Y ครับพวกมันกำหนดเพศโดยระบบที่เรียกว่าระบบ XO ครับหรือที่หมายถึงมีโครโมโซม X ตัวเดียวเท่านั้นครับส่วนโครโมโซม Y แล้วก็ SRY ยีนเนี่ยหายไปหมดแล้วครับประมาณว่าถ้าโครโมโซมเพศเป็น XO ก็จะเป็นตัวผู้แต่ถ้าเป็น XX ก็จะเป็นตัวเมียครับแต่บางครั้งเราก็เจอว่า XX ก็เป็นตัวผู้ได้เหมือนกันครับถ้าสรุปทั้ง2งานวิจัยนี้แบบสั้นๆเลยก็คือสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนี้ได้พัฒนายีนตัวอื่นๆที่อยู่ในโครโมโซมอื่นๆให้ทำหน้าที่แทน SRY ยีนที่สูญเสียไปครับแต่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนี้ได้วิวัฒนาการพัฒนายีนกำหนดเพศใหม่คนละวิธีกันครับอย่างในสไปนี่แรดเนี่ยก็น่าจะมีการอัปเกรดยีน SOX9 จากที่ต้องทำงานร่วมกับ SRY ยีนกลายเป็นสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองส่วนในโมโวเนี่ยก็ได้พัฒนายีนในโครโมโซม X ให้ทำหน้าที่กำหนดเพศแทนทำหน้าที่แทน SRY ยีนในโครโมโซม Y ที่หายไปครับเราคาดว่าการปรับตัวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรูปแบบที่พอโครโมโซม Y หายไปแล้วพวกมันถึงวิวัฒนาการยีนใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วนะครับทำแบบนั้นอาจจะไม่ทันการครับเพราะว่าการวิวัฒนาการเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายแสนปีจนไปถึงหลายล้านปีครับแต่มันอาจจะเป็นแบบนี้ครับในขณะที่โครโมโซม Y กำลังสั้นลงเรื่อยๆในตอนนั้นก็มียีนบางตัวได้กลายพันธุ์จนทำให้มันสามารถทำหน้าที่กำหนดเพศแทน SRY ยีนได้แม้ SRY ยีนจะเสียหายเนี่ยพวกมันก็ยังสามารถออกลูกหลานสามารถสร้างเพศผู้ได้อยู่ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีจุดน่าสนใจอยู่จุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่เราสามารถสร้างยีนใหม่มาทำหน้าที่กำหนดเพศแทน SRY ยีนเนี่ยไม่ได้แปลว่ายีนตัวนั้นจะทำหน้าที่เหมือนกับ SRY ยีนในปัจจุบันเป๊ะนะครับมันอาจจะมีคำสั่งที่แตกต่างกันมีความสามารถในการเปิดปิดยีนอื่นๆในโครโมโซมอื่นๆที่สร้างร่างกายให้เป็นผู้ชายที่แตกต่างกันครับดังนั้นความเป็นตัวผู้หรือความเป็นเพศชายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ครับลองจินตนาการเล่นๆดูนะครับถ้ามนุษย์ในอนาคตโครโมโซม Y ได้หายไปแล้วก็ต้องปรับตัวสร้างยีนตัวใหม่ในการกำหนดเพศมันจะเป็นยังไงครับยีนกำหนดเพศตัวใหม่อาจจะสามารถทำงานร่วมกับยีน SOX9 เพื่อสร้างอัณฑะแล้วก็สร้างอสุจิได้ครับแต่มันอาจจะไม่มีฟังก์ชันในการส่งคำสั่งไปยับยั้งการสร้างหน้าอกแบบผู้หญิงในขณะที่ลูกอัณฑะจะสร้างฮอร์โมนเพศชายทำให้ตัวใหญ่ไหล่กว้างกล้ามเนื้อเยอะมีลูกกระเดือกแต่กลับมีหน้าอกเหมือนกับผู้หญิงครับความเป็นชายหรือว่าร่างกายปกติผู้ชายเนี่ยของสายพันธุ์มนุษย์ในอนาคตอาจจะไม่เหมือนกับความเป็นชายในปัจจุบันก็ได้ครับเพราะว่ายีนกำหนดเพศเปลี่ยนไปครับการทำงานเปลี่ยนการสร้างร่างกายก็เปลี่ยนเพียงแต่ว่ายีนตัวนี้ก็ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของมันเลยก็คือการสร้างตัวผู้ที่สามารถผลิตอสุจิไปผสมกับรังไข่ได้อยู่ครับถ้าระบบนี้ยังใช้งานได้อยู่ sexual reproduction ยังคงอยู่มันก็ยังสามารถสืบพันธุ์ได้ต่อไปครับแต่ความเป็นเพศชายอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองครับถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมนุษย์ก็จะกลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ไม่ใช่โฮโมเซเปียนอีกต่อไปครับเพราะว่ามีร่างกายความเป็นชายที่แตกต่างออกไปแล้วก็มียีนในการสร้างร่างกายที่ไม่เหมือนพวกเราครับแล้วในอนาคตอันไกลโพ้นตอนนั้นเนี่ยเราก็คาดว่ามนุษย์น่าจะอยู่ในอาณานิคมอวกาศกันได้แล้วนะครับแล้วถ้ามนุษย์อยู่ในดาวคนละดวงกันอยู่ในระบบดาวคนละระบบกันที่ไม่สามารถติดต่อกันได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมคนละอย่างแล้วพอวายโครโมโซมของพวกเขาได้หายไปพวกเขาก็ได้กลายพันธุ์ได้วิวัฒนาการหาวิธีกำหนดเพศแบบใหม่ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นคนละวิธีกันครับมนุษย์ก็จะแตกสายแยกสายวิวัฒนาการออกไปมากมายกลายเป็นคนละสปีชีส์มีหลากหลายสปีชีส์ของมนุษย์ครับแต่พวกเขาก็จะมีบรรพบุรุษร่วมกันก็คือโฮโมเซเปียนนั่นแหละครับแต่ในบางแหล่งข้อมูลก็มีนักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนมากๆครับซับซ้อนกว่าหนูแล้วก็ตัวตุ่นมากๆเราไม่รู้เลยว่าถ้าโครโมโซม Y ของเราหายไปมันจะเป็นไปได้แค่ไหนที่จะมียีนที่กลายพันธุ์ปรับตัวปรับการทำงานมันทำหน้าที่กำหนดเพศแทน SRY ยีนที่หายไปในสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมากๆอย่างเราครับมันหนังคนละม้วนกับหนูแล้วก็ตุ่นเลยครับเรียกว่ามันยากง่ายคนละอย่างกันเลยครับ
แล้วเรื่องนี้มันน่ากังวลไหมถ้ามนุษย์เพศชายสูญเสียโครโมโซม Y ไปเรื่อยๆจริงๆครับอย่างน้อยสิ่งที่เรารู้ค่อนข้างแน่ชัดในตอนนี้ก็คือกว่าโครโมโซม Y จะเสียหายสูญสลายไปเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกหลายล้านปีครับอาจจะ 4-5 ล้านปีจนไปถึง100ล้านปีเลยก็ได้เผลอๆตอนนั้นเนี่ยมนุษยชาติอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้ครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้พวกเราสูญพันธุ์กันไปหมดแล้วก็ได้หรือไม่ก็ในเวลานั้นเนี่ยพวกเราน่าจะมีองค์ความรู้ด้านพันธุวิศวกรรมได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วน่าจะมีวิธีซ่อมแซมแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยเทคโนโลยีของพวกเราละครับส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าฉากทัศน์ที่อัตราการเกิดผู้ชายน้อยลงโครโมโซม Y ค่อยๆหายไปจนไม่มีผู้ชายเกิดได้อีกเลยเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกครับถ้าเราไม่สูญพันธุ์ไปก่อนเราก็จะมีวิธีทางพันธุวิศวกรรมในการซ่อมแซมมันอยู่แหละครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของโครโมโซม Y โครโมโซมที่กำหนดเพศในผู้ชายที่กำลังสลายลงไปเรื่อยๆที่เราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ตรวจสอบหน่อยครับว่าได้กดไลค์กด Subscribe ช่องนี้แล้วหรือยังครับแล้วดูหน่อยว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ YouTube อัลกอริทึมมันโหดมากๆครับขนาดกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ยังมองไม่เห็นคลิปของเราเลยครับลองกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยเผื่อพวกเราจะออกไปที่หน้าฟีดเพื่อนๆมากขึ้นครับแล้วใครที่อยากสนับสนุนพวกเราไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับโดยยอดสนับสนุนของทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าข้าวค่ากาแฟของทีมงานคนช่องใสหรืออาจจะเป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆอัปเกรดอุปกรณ์ในการถ่ายทำของเราครับขอบคุณมากๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าอยากให้เป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับและเหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ